ับผมตลอดหน้าดาวครับที่ดูมีแม็กซ์ได้ยึดทางครับต่อแล้วนะครับผมมีถุงเท้าที่ดำเลยใช้ไม่ได้อยู่ไม่อยู่อย่างเดียวครับเพลงด้วยกลายเป็นว่าพอ2อย่างมารวมกันปุ๊บก็อย่างที่เห็นมันก็ได้เท่านี้แหละค่ะมันก็ได้มันก็แบบก็มันชอบสิจ้ะก็ดีก็ดีหมายถึงว่าหนูก็สำหรับหนูอ่ะหนูพอใจแต่ถ้าคนอื่นไม่พอใจหนูก็ไม่รู้แต่ว่าเราพอใจใช่ใช่ถึงที่แล้วก็มีเป่าคอยแบกมีเป่าคอยแบกอยู่มีปัญหาเรื่องร้องเพลงไหมหรือว่ามีสายเลือดมันด้วยความที่มันเพลงลูกทุ่งครับพวกเราทั้ง3คนยกเว้นเปาก็เป็นนักร้องลูกทุ่งอยู่แล้วเนี่ยก็จะยากนิดนึงเพราะว่าการออกเสียงเนาะเปาเนาะการออกเสียงวิธีการใช้คำอะไรเนี่ยมันยากมันเป็นเพลงเป็นรุ่นทั่วไปที่เราร้องกันก็ยากอยู่ครับแต่ว่าก็ทำออกมาได้ดีที่สุดแล้วก็ทุกเพลงที่เคยมีแน่ดีแล้วได้เห็นเวอร์ชันของพวกเราร้องในตอนนั้นติดตามได้ชาร์ตทุกที่เลยก็เป็นลูกทุ่งเป็นลูกทุ่งลูกทุ่งลูกทุ่งแล้วกันครับผมก็ลูกทุ่งของผมก็กดดันเลยเพราะว่าอย่างเพลงเวลาลูกทุ่งเลยเป็นเพลงที่มีดีเทลเยอะมากๆต้องช่วงนี้เพื่อมีอะไรสำเนียงการร้องก็เลยมีการปรึกษาคุณครูไปเรียนมาหลายเดือนเหมือนกันแล้วก็ยังดีที่เหมือนคนที่คุมอัดเนี่ยก็เป็นครูลูกทุ่งเลยเขาก็ชอยจ่อให้ว่าการเลือกแต่ละโน้ตเนี่ยเป็นยังไงบ้างหนักเบาเป็นยังไงแล้วก็จังหวะเว้นแล้วก็สำเนียงของลูกทุ่งเป็นยังไงบ้างก็ใช้เวลาอัดมาก็ได้เวอร์ชันแบบที่มันได้ฟังกันก็ผลิตตามกันครับผมถ้าเซตนี้ตั้งลำเลยไหมครับถ้าเกิดออนแอร์ไปแล้วมันก็ต้องมีกระแสมันตีอะไรอย่างเงี้ยเราพร้อมไหมครับกับกระแสที่จะตามมาอุ้ยพร้อมโกอินเตอร์มากเลยค่ะพร้อมนึกภาพแล้วว่าต้องมีการจัดแฟนมีตที่ต่างประเทศแน่ๆในเอเชียเป็นการล้อมเพลงลูกทุ่งในต่างประเทศด้วยไม่น่าจะเป็นไปได้ครับเอาลูกทุ่งบ้านเราไปนำเสนอต่างประเทศใช่ก็คือเหมือนกับเป็นการไปเอาเขาเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้ด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเป็นแฟนมิกกับชาวเขาเรียกว่าแฟนๆต่างชาติด้วยนี่หนูคิดภาพไปไกลมากเลยนะทุกคนต้องทำให้ได้นะคะที่แบบกระแสการตั้งราคาที่แบบตอนนี้ก็มีดราม่าเกิดขึ้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วมีการจับราคามันจะมีการขึ้นมาเราจะต้องเจอครับต้องตลอดความเป็นต้องโดนอยู่แล้วแหละถ้าเราอยากจะแจ้งให้คนดูทราบคำตอบเราอยากจะปล่อยก็ได้ก็ในวันที่ออนวันแรกอ่ะหนูก็จะไม่เล่นโซเชียลเลยเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันต้องมีทั้งคนที่แบบชมแล้วก็ติอะไรเงี้ยแต่คือโอเคติเพื่อก่อนแหละแต่คือแล้วก็หลายๆสิ่งดราม่าต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้สึกว่าใจเรามันแข็งแรงพอระดับนึงจะรับได้แล้วแหละคือต่อให้เขาติเรายังไงเราก็ไม่สามารถที่จะกระโดดเข้ามาในทีวีแล้วก็แก้ให้ได้เลยคือผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองต่อไปในหลายๆด้านค่ะก็พร้อมรับคำติแต่ว่าอย่าติเยอะนะช่วยออดหน่อยไหมครับแบบเวอร์ชันใหม่ที่แบบให้คนเปิดใจผมก็ฝากติดตามด้วยครับผมเราลูกทุ่งสาว7ก็บอกว่าทุกคนเนี่ยทำเป็นทีมมาทั้งนักแสดงผู้กำกับผู้จัดทีมงานทุกคนเลยแล้วก็ตั้งใจว่าอยากให้ทุกคนได้ชมเรื่องนี้อย่างมีความสุขแล้วก็ได้แฮปปี้กับการที่เราได้ถ่ายทอดความเป็นไทยให้กับต่างชาติได้เห็นเพื่อมาเป็นด้วยผู้เราครับคุณครับผมก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับวันรับเป็นพุ่ม2567นะครับเชื่อว่ามันจะเป็นละครที่ทำให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันครับเพราะว่าดูได้ทั้งอีป้านะอาเด็กน้อยผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับผมแล้วก็ฝากด้วยครับพวกเราจะทำพวกเราทำเต็มที่แล้วยังไงก็ฝากด้วยครับผมสำหรับการพุ่ม2567โกอินเตอร์ครับคุณเออฝากหมายวันที่เท่าไหร่ยังไงก็ฝากด้วยนะคะ26มกราคมนี้ก็ออนแอร์เป็นทางช่อง3เนาะเวลาเนาะอะไรล่ะ
เป็นผู้รับแกเลยเวลาเวลาเท่าไหร่4:45ก็พวกเราทำดีกันหมดทุกคนแหละตั้งใจมากๆเรื่องนี้ก็ฝากดีแล้วเราพยายามพยายามที่สุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวโดนอีกก็ทำดีดีฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะถ้าหล่อจะบอกยังไงฝากสร้างหนุ่มสิค่ะ